สวัสดีครับผมนะครับเราอยู่กันที่เกม Fishing Town นะครับเป็นเกมตกปลาภาพ8บิตนะครับผมที่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็มีออดิตเพิ่มขึ้นมานะครับพาร์ทเนอร์ก็เยอะขึ้นฮะโอ้เยอะขึ้นจริงนะจากที่ว่าไม่กี่เจ้าวันก่อนนะพอเกมเปิดขึ้นมาก็เพิ่มขึ้นอีกนะแล้วก็มีออดิตตอนนี้ที่เห็นคือออดิตถึง3เจ้าเลยครับแล้วจะมีอีก1เจ้านะครับนี่รวมเป็น4แปลว่าไม่ต้องมาดูอะไรผมเยอะผมขอเอาออดิตมาตบหน้าแล้วกันในแบบเนี้ย แต่ใช่ว่าออดิตเยอะแล้วก็จะปลอดภัยนะทุกเกมมีความเสี่ยงนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการอันนี้คล้ายๆบริษัทตรวจสอบเบื้องต้นมาตรวจสอบแล้วว่าอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเดฟบริหารไม่ดีนะครับเกมไม่สนุกหรืออะไรแล้วแต่ก็อาจจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าไอ้แค่นี้แล้วจะทำให้ปลอดภัยนะคุณก็ต้องก่อนเลือกเกมเล่นคุณก็ต้องดูว่าเกมนี้มันสนุกหรือไม่สนุกคนหมู่มากเล่นแล้วชอบหรือเปล่านะครับเล่นแล้วได้รายได้ดีไหมแต่จริงๆอ่ะข้อแรกนะครับเล่นแล้วได้รายได้ดีไหมที่เขามองอันดับแรกนะครับส่วนไอ้ความสนุกความไม่สนุกนี่มันลองแล้วตอนนี้นะครับของ NFT นะถ้ารายได้ดีอยู่ได้นานๆนะครับถ้ารายได้ไม่ดีอยู่ได้แป๊บๆนะครับคนเล่นน้อยลงก็ทำให้เหรียญราคาตกนะครับมันเป็นเทรนนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูทีนี้วิธีการเล่นก็นะครับคุณจะต้องมีเบ็ดนะให้คุณไปซื้อเบ็ดตอนนี้นะครับก็มีวิธีการ2 อย่างถ้าใครยังไม่มีก็คือให้ไปซื้อที่ทูฟุกับรอคนคราฟมาขายหรือว่าจะต้องคราฟเองหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะเพราะมันมี market place รอเปิดนะครับเดี๋ยวพอ market place เปิดอาจจะขายไปกันที่นี่แต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ตูฟุอะไรเงี้ยฮะนี่ครับtofu.tofunft.com นะครับคุณสามารถเช็คเข้ามาซื้อเบ็ดที่นี่ได้นะครับก็เบ็ดนะมันจะมีความแรงของมันอยู่ยิ่งมีตัวสัตว์เกาะที่เบ็ดตัวใหญ่ขึ้นก็จะเป็นความแรงที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมมีคอมมอนอันคอมมอนแรงอีพิกเลเจนดารี่อิมมอร์ทัลนะครับก็ตามนั้นความใหญ่มันก็จะเยอะขึ้นนะครับทีนี้มาดูราคานะครับผมคุณสามารถที่จะกดเรียงราคาในตัวฟูได้นะครับก็ฟิลเตอร์ตรงนี้แหละนะครับเลือกตามล็อตนี้นะแล้วก็เลือกว่าความเรลตี้นะครับนี่ก็มีความแรตามนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมที่บอกเมื่อกี้แหละ Common Immortal Legendary Mystic Rare Uncommon นะครับถ้าเรียงก็เนี่ย เหมือนที่บอก Common Uncommon Rare Mystic Legendary และ Immortal นะครับผมอาจจะแต่ทำไม mystical มันมี2อันนะของปลอมของเทปอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะสมมุติกดนะครับดูความใหญ่โตของปลานี่ประมาณครึ่งเบ็ดนะครับนี่คือ mystic นะครับผมถ้าความแรล่ะความแรนี่ก็มันก็ครึ่งเบ็ดเหมือนกันนะแต่มันเล็กกว่าดูตามสัตว์ขนาดของสัตว์แล้วกันเนาะฟิลเตอร์นะครับถ้าอันคอมมอนแบบเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพียงแต่มีฉากเป็น4นะถ้าคุณกดเข้าไปดูอ่ะในเบ็ดนะในเบ็ดในเกมมันจะมีสีอยู่เป็นที่ฉากนะครับผมแค่นั้นส่วนถ้าเป็นคอมมอนจะไม่มีสีนะครับไม่มีสีต่อไปก็มาดูตัวของ Legendary นะครับ Legendary นี่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็ Immortal ล่ะบลักคักดูบลักคักนะตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมราคาตอนนี้ถ้าถูกสุดอยู่ของอิมมอร์เทลเผื่อว่าท่านสุลต่านอยากจะถือเบ็ดคันใหญ่ๆนะครับก็อิมมอร์เทลแอพพลายตั้งราคาจากสูงไปต่ำนะครับนี่ก็ประมาณนี้มันตัวอะไรเนี่ยรู้แต่นี่ปลาฉลามแต่นี่ตัวอะไรมังกรเหรอไม่รู้อันนี้ไดโนเสาร์ก็มองไม่รู้นะนี่ 6.95 BNB ถูกสุดอยากได้ตัวปลาฉลามก็20แล้วกันอ่ะนี่มี10 BNB ด้วยนะครับแต่เอาแบบ 6.95 กันประมาณ7นะตีว่า7แล้วกันนะ7 BNB เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมกดเข้าไปซื้อด้วย BNB นะ7 BNB 126,604 บาทตอนนี้นะครับผมไม่ธรรมดาแต่ถ้าเอาแบบขั้นต่ำที่เล่นล่ะเอาให้ได้ระดับสักคอมมอนหรือคอมอันคอมมอนนะที่มันถูกสุดอยู่ตอนนี้
ถ้าถูกสุดก็คอมมอนแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดโลทูไฮแล้วนะครับไอคอมมอนนะอันนี้คือคอมมอนนะครับคอมมอนนี่ประมูลเหรอบิดมันมีบิดด้วยเหรอเนี่ยขึ้นเวลาคือบิดนะถ้าไม่ขึ้นเวลาล่ะบิดอันนี้ไม่ขึ้นเวลาคือราคานี่ก็คือ 0.2 แล้วจะบิดทำไมอันนี้ก็ 0.2 เดี๋ยวผมตั้งไว้2อันฟิลเตอร์อ่ะดูอันคอมมอนดูคอมมอนก่อนนะ33ราคาของมันตอนนี้อยู่ที่ 0.2 อ่ะนะครับผมแล้วเขาจะบิดกันทำไมนี่ 0.2 ก็มีนี่กี่บาท 0.2 ประมาณ 3,600 ครับ 3,600 นี้มันราคาต้องเป็นดอลลาร์นะนี่108ดอลลาร์นะครับก็ตอนนั้นเราซื้อกันอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่แลนด์รอบ2 10,000 อันนะก็เป็น 1,500 อันก็อยู่ประมาณเขาจะตั้งอยู่ประมาณ250ดอลลาร์นะก็ 0.46 นะครับแสดงว่าใครที่กดมาแล้วก็ขาดทุนไปนะครับที่ได้คอมมอนมาเนาะก็ขาดทุนนะครับก็ประมาณนี้ละกันอ่ะมาดูอันคอมมอนละกันราคาเท่าไหร่อันคอมมอนอยากรู้ก็ไปดูตามงบประมาณของเพื่อนๆที่จะซื้อนะว่าคุณสู้ได้ที่เท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ความแรงของปลาไอ้ของเบ็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยต้องดูที่นี่นะครับราคานิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ 0.297 0.297 ราคา160ดอลนี่ก็ขาดทุนเหมือนกันนะครับขาดทุนเหมือนกันตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาที่ซื้อนะครับแต่ตอนมันมีขาย2รอบใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยรอบแรกเราซื้อเบ็ดในราคา130ดอลลาร์กับ150ดอลลาร์นะครับรอบ2เขาใช้เหรียญของฟิตนะครับซื้อนะครับพอเหรียญฟิตซื้อมันก็ไม่นิ่งนะครับในการที่จะมาล็อกเหรียญเพราะช่วงนั้นราคาฟิตเหรียญฟิตอ่ะขึ้นลงแล้วก็ไปในทิศทางที่ขึ้นตลอดนะครับอ่ะมาดูกราฟตามนี้นะครับผมนี่ FHTN นะนี่ราคามันก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ขึ้นตลอดนะครับขึ้นตลอดจนมันมาถึงนี้แหละนะครับเนี่ยช่วงที่ขายเบ็ดกันอยู่นะครับผมนะครับจนมันขึ้นนะเขาขายกันหมดก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนบ่ายๆก็เมื่อวานนี้ก็วันนี้วันที่26ก็ช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้ละมั้งที่ช่วงพอเบ็ดหมดก็ราคาก็เลยตกนะครับก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับเหรียญฟิต FHTN อันนี้นะก็ทำให้เหรียญตกนะครับผมว่าจากขายก็ลืมนะครับอ่ะทีนี้ก็รอนะครับคนที่ต้องการจะมีเบ็ดก็รอ1ครับ2ซื้อนะครับโดยใช้ตูฟุนะครับแล้วก็ระบบ Marketplace เปิดส่วนตอนนี้พวกเราคนมีเบ็ดเฮฮากันไปเล่นกันไปเล่นยั่วกันนะครับอ่ะทีนี้วิธีการเล่นยังไงกดเข้าไปที่เกมนะครับผมสำหรับคนมีเบ็ดนะคนมีเบ็ดก็ศึกษาไว้ก่อนได้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วก็ย้ำว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนนะเป็นเพียงคลิปเล่นเกม NFT นะครับแล้วก็เราเห็นแล้วเราก็ชอบคล้ายๆว่าชอบแล้วก็อยากจะเล่นแค่นั้นเองนะครับก็อาจจะใช้ทุนนะครับทุนของเกมอื่นๆหรืออาจจะต้องใช้เงินเย็นหน่อยนะที่จะเล่นเกม NFT ตอนนี้นะครับเพราะมีความเสี่ยงทุกเกมเลยนะครับผมว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ยังไงนะต้องตามนะครับต้องตามกระแสแหละนะครับอยู่เป็นกลุ่มกันไว้นะพวกเราทุกคนกดนะครับ Marketplace ใช้ไม่ได้ Buy กดได้อย่างตอนนี้กดโหลด Buy ได้แล้วนะเข้ามาที่ Pancake Swap เพื่อจะซื้อเหรียญนะครับผมทีนี้ไอ้ Buy Guild นี้ก็น่าจะได้แล้วเหมือนกันนะครับไอ้ Guild นี่เหรียญรองของเขานะนี่นะครับเหรียญรองที่ได้จากเกมนะครับเมื่อคุณเข้ามาตกเบ็ดก็เอาปลาไปขายก็ได้เหรียญ Guild นี้เอามาซ่อมเบ็ดนะครับต่อไปก็เมนูมีแค่นี้นะครับข้างบนก็น่าจะที่ดูกันเมื่อกี้แล้วก็กดเพลย์เกมเข้าไปเชื่อมต่อ MetaMask ใครใช้ Wallet Connect อื่นตัวเนี้ยก็ได้ก็แล้วแต่นะเอาตามที่ตัวเองมีนะครับนี่คือแมปนะครับนี่คือ Transfer เหรียญนี่คือออปชันปิดเปิดเสียงนะครับเสียงมันเป็นไงบ้างไม่รู้นะครับเสียงมันจะดังไหมบ้างโรเทสไม่ได้เซตไมค์นะครับผมปิดได้ป่ะโอเคเทสนะครับใช้ไมค์ผิดนะครับผมว่าทำไมเสียงเบาโอเคเดี๋ยวก็เพิ่มเร่งเสียงเอาทีนี้เสียงเกมก็ผมลดเสียงลงไปแล้วนะต่อไปก็กดปิดนะครับ
เสร็จแล้วตรงนี้มีเมนูแค่นี้ในแมปนี้เขาเรียกว่าในเมืองนะครับคุณไม่สามารถตกเบ็ดในเมืองนี้ได้ NPC ต่างๆก็รอระบบเปิดอื่นเปิดนะก็ยังไม่มีแบบครบๆที่ NPC ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้รู้สึกที่เห็นอยู่มีสเปซบาร์นี้คือไม่มีอะไรนะครับที่เห็นกันอยู่ตอนนี้มีแค่2 NPC นะอันนี้ช็อปเหรอช็อปเพชรสัตว์เลี้ยงนะครับนะตอนนี้ก็ไม่มีอื่นนะครับมีแค่อันนี้นะครับฟิชช็อปกับคุณลุงซ่อมเป็ด2อันนี้เท่านั้นรู้สึกว่านะถ้ามีอื่นก็ขออภัยนะครับก็ผมเล่นมีแค่อันเนี้ยที่ผมเข้ามาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับแต่ตอนแรกก็คุณก็ได้มาปุ๊บคุณก็มาเลือกเบ็ดนะครับเลือกเบ็ดแล้วก็เมื่อใช้เสร็จเบ็ดก็จะต้องซ่อมนะเลือกแล้วก็ใส่นะครับสมมตินี่อันนี้คอมมอนนะครับอันนี้คืออันคอมมอนของผมนะผมบรรลุคอมมอนนั่นเองนะครับอีควิปใส่เบ็ดเข้าไปอันอื่นนี่จะเป็นอะไรยังไม่มีอะไรนะผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้อื่นน่ะทำอะไรได้นะครับก็รอนะครับรอแล้วก็มีการซื้อขายตรงนี้มีคุณลุงนะครับขายของด้วยก็ช็อปเนี่ยเอาไว้ทำอะไรได้บ้างมีบูปิ้นขายด้วยนะนี่คล้ายๆเป็นน้ำยาไว้ป้องกันเบ็ดของคุณใช่ไหมส่วนประกอบในการจำเป็นในการที่จะทำเบ็ดหรือเปล่านะครับส่วนนี้ก็บูปิ้นนะครับนี่ก็บูปิ้นไว้ประกอบเป็นคันเบ็ดนี้เป็นรูปของเบ็ดนะใช่ไหม ต่อไปนะครับคุณจะซื้อคุณจะขายนี่จะซื้อเหรอซื้อไปก็ยังไม่รู้นะยังไม่กล้าทำนะครับขอสอนเล่นเบื้องต้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวระบบอื่นมาเพิ่มขึ้นไปก็ค่อยมาทำกันกลัวว่าซื้อไปไม่ได้ใช้ก็เปลืองนะครับเมื่อคนเล่นมากขึ้นคนขุดไม่ได้คือมากขึ้นราคามันก็จะต้องถูกลงนะครับนี่เอามาทำอะไรนะผมกดหมดอะไรเมื่อกี้กดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ exchange มีคราฟมี repair มี exchange นะครับมันคือใช้50กิลนะครับต่อการเพิ่มเลเวลเหรอเขาบอกว่าจากเลเวล0กดตรงนี้จะเป็นเลเวล1ทำให้เบ็ดนี้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเหล่านี้ใช่ไหมเนี่ยอัปเกรดนะครับแต่เราเบ็ดเราคือมีโอกาสสำเร็จที่ 70% ใช่ไหมใช้50กิลเบ็ดนี้ใช้30กิลมาดูความแตกต่างแล้วไอ้พวกเลเจนดารี่ต่างๆมันคืออะไรวะเดี๋ยวไม่ค่อยกดมารอดูระบบให้มันชัดเจนกว่านี้นะผมก็ไม่อยากจะเอาเหรียญกิลมาใช้ก่อนช่วงนี้อยากเก็บไว้ดูนานๆนะฮะต่อไปช็อปนี้คุณก็เอาปลามาขายที่นี่บูปิ้นขายได้ด้วยเหรอต้องขายไม่ได้นะได้ศูนย์เหรียญนะครับผมขายปลาไปแล้วไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปวิธีการเล่นนะครับคุณจะมีสเตมินาฝั่งนี้แล้วก็นี่สภาพของคันเบ็ดนะครับเมื่อคุณใช้ไอ้พลังของหลอดเลือดหลอดเบ็ดเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้คุณกดแมปได้เลยเพื่อจะวาร์ปการวาร์ป1ครั้งใช้สเตมินา2ดังนั้นเหลือสเตมินากลับด้วยเวลาจะใช้แล้วก็ในเบ็ดแต่ละเบ็ดมันบอกว่ามันสามารถที่จะหรือมันเหมาะกับที่ไหนนะครับผมเนี่ยมันบอกว่าไปเด็ดเล็กไอ้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเบ็ดตัวนี้นะครับผมเนี่ยบอกเบ็ดนี้ต้นแหล่งหักง่ายเอาไปตกปลาเล็กนะครับก็ให้ไปตกในทะเลสาบโอเคเราไปเล็กกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบ็ดคอมมอนอันคอมมอนนะไปกดแมปไปแล้วก็ไปเล็กนะครับนี่อยู่นี่เดินไปนะครับเบ็ดเราพลังเต็มแล้วนะแต่สเตมินาเราน้อยไม่เต็มพอเล่นไปแล้วนะเมื่อคืนตอนตีหนึ่งหันไปทางไหนเบ็ดจะไปตรงนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับถ้าคลิกบอลอย่างนี้แล้วกดปล่อยอ่ะเกิดคิดผิดอ่ะมันจะไม่เกินสเตมินาครับเห็นไหมลดไป2คือการวาร์ปเมื่อกี้ถ้าคุณคลิกผิดนะครับเหมือนไปไม่ไกลหรือยังมีโอกาสเลือกก่อนที่เบ็ดปลามันจะกินเบ็ดนะครับโอเคกดนี่เห็นหลอดสีเขียวนะถ้าไปสูงสุดก็จะพุ่งเบ็ดได้ไปไกลสุดนะครับเมื่อปลากินคุณกดคลิกนะครับถ้าคลิกไม่ทันมันก็เป็นการดึงเบ็ดออกไปนะครับเอาใหม่อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คลิกเมาส์ทางซ้ายนะ
คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็นี่ปลามวิ่งคุณก็ใช้สเปซบาร์ปล่อยติดปล่อยว่างๆนะครับกดแช่ไอ้พลังสีเขียวหลอดนั้นมันจะขึ้นไปนะครับถ้ากดไม่กดมันก็จะลงมานะครับคุณต้องเลี้ยงหลอดนั้นให้มีปลาอยู่ในหลอดนั้นตลอดตอนนี้เหมือนว่าจะเล่นง่ายขึ้นนะถูกไหมเพราะก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะเห็นว่าคนที่ทำคลิปก่อนหน้านี้มันจะเล่นยากนะมันจะวิ่งเร็วมากแล้วก็ไอ้ปลาตัวนี้จะมีบอกขนาดว่าเป็นปลาแบบอันคอมมอนนะครับมีขนาดอยู่ที่34น้ำหนักอยู่ที่ 5.3 นะครับผมน่าจะหน่วยกิโลกรัมอ่ะนะปลาตัวละ5กิโลเลยเหรอนะครับโอเคนะครับต่อไปนี่ก็กดโอเคปุ๊บนี่ก็จะหายไปแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหายไปเท่าไหร่พลังมันเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับผมมาเปลี่ยนตำแหน่งกดปล่อยคลิกนี่ฮะนี่ฮะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นี่ฮะตัวนี้ได้ Legendary นะครับโอ้โหทำไมมันกดง่ายวะ Legendary อันเนี้ยนะครับน้ำไซส์27น้ำหนัก 0.19 อันนี้ปลาตัวเล็กเหรอเมื่อกี้ตั้ง5กิโลตรงนี้อ่ะตกไปที่โขดหินเป็นไงบ้างถ้าตกไปที่โขดหินจึ๊บปั๊บนี่มันต้องได้แม่ปลาอยู่ตัวนี้เขาวางไข่ตัวนี้ครับอ้าวเสียครับผมสวยละอีกทีอึ๊บเอาได้ไหมแบบนี้แม่นเหลือเกินอ่ะเสียสวยละไม่ได้เพราะงั้นนะครับปั๊บเมื่อกี้กดคลิกเบิ้ลคลิกเลยนะเพราะอะไรเนี่ยยาวไปกดแล้วกดครับกดนี่ได้อันคอมมอนอ่ะดูสีเขียวกำลังจะหมดนะครับมาทอดมาอยู่หัวสะพานบ้างเอิบไปเอาใหม่เฮ้ยล้วนจอขาวขึ้นมาทันทีไปโอ้พระเจ้าไอ้เบาอย่าพังง่ายได้รองเท้าหมดแล้วครับเบ็ดนี้เห็นไหมพลังเราเหลือ32นะคุณก็สังเกตว่าใช้ไป1ครั้งพลังสเตมินาก็หายไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้องเอาไปซ่อมเห็นไหมมันจะขึ้นรูปนี้รูปขวานนะครับต้องพาไปหาแบ็กสมิธแล้วนะครับต่อไปใส่เบ็ดนี้ต่อไปไอ้เบ็ดตัวนี้เขาบอกว่าให้ไปเด็ดเล็กเหมือนกันนะก็ที่เดิมนะครับแต่ถ้าไปที่อื่นก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไปที่อื่นมันก็จะมีความยากมากขึ้นในการที่จะตกนะครับผมเดี๋ยวขอตกตัวนี้สักทีนึงแล้วไปที่อื่นได้ปูปิ้นที่นี่ก็ไม่ได้ไหวเท่าไหร่นะลองไปที่ไปริเวอร์ดูหน่อยวาร์ป2นะวาร์ป1ครั้งใช้แต่สเตมินา2นะครับมันแค่นี้เหรอตรงนี้ไปโอ้บูปิ้งแล้วจะหมดแล้วพลังเย่แล้วมาแล้วครับตัวนี้น่าจะไม่ยากครับผมอันคอมมอนนะครับตัวเลข14คอมมอนนะครับเหลือ10ไปน่าจะครั้งสุดท้ายใช้ครั้งละ4หมดแล้วครับอีกทีนึงได้อีกทีนึงอันนี้ไม่สนหมดแล้วครับสเตมินาเหลือ2เบ็ดก็เหลือแค่นี้นะครับก็ไปซ่อมได้เลยนะครับกดแมปวาร์ปไปที่เมืองนะครับมาร์เก็ตไปเพื่อนเป็นไรอะไรเนี่ยต่อไปก็มาคุณลุงครับคุณลุงครับเบ็ดผมฟังแล้วครับผมคุณลุงช่วยซ่อมหน่อยนะครับนี่ฮะเลือกเบ็ดนะครับอ้าว
เบ็ดเบ็ดเบ็ดอยู่ไหนไอ้เบ็ดออกมาสิเบ็ดนี้ก็คือการคราฟเบ็ดนะครับอ๋อนี่มีหมดคราฟเบ็ดแล้วนะอยากได้คราฟอะไรก็หาตามนี้นะครับนี่อุ้ยอะไรเนี่ยใช้ 5,600 กิลโอ้โหก็ไม่ใช่ว่าใช้น้อยๆ นะครับนะอันนี้ก็หมดของคราฟใครอยากได้เบ็ดนะครับขอตามนี้นะคูณกันไปแล้วกันมีบูปินนะครับใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่ก็หลักๆแสดงว่าก็ใช้เหรียญกิลนะครับเป็นการยืนยันนะครับก็มาดูแล้วกันไอบูไอเหรียญกิลเนี่ยคุณจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับ GIL นะครับเปลี่ยนหน่วย GIL หน่อยให้อันนี้เป็น USB USD นะเอา USD นะครับปั๊บกดดูซิอยากรู้เหมือนกันนะเกี่ยวอยู่บนนะใช้เท่ากับ 11,000 อันนี้คือขนาดของน่าจะแร่นะขนาดแร่นะครับใช้ 11,000 กิล 11,000 กิลโอ้เฮ้ยไม่ถูกนะครับนี่อ่ะ 1,249 BUSDนะครับตีเป็นบาท1250คูณ 33.5 41,000 นะครับผมราคาประมาณนั้นอ่ะมาดูคอมมอนหน่อยที่คอมมอนเมื่อกี้เราในตัวฟู่อ่ะเดี๋ยวในก็คำนวณแล้วนะมากดที่ตัวของความแร่นะครับ apply ราคาอยู่ที่0นี่ประมูลนะประมูลอ๋อนี่มีอันนี้ 0.6 นะครับ 0.60.6 BNB 0.6 ราคา324เอาเป็นบาทด้วยดีกว่าครับพยา11,900โดยประมาณนะครับตีว่า 11,000 ละกันนะครับ 0.6 BNB นะครับตัวของนี่ 11,000 แต่ถ้าคุณไปคราฟเองตอนนี้ราคาอยู่ที่41,000ควรจะทำอะไรลองถามใจเธอดู เอากิลไปขายนะครับผมใครคงไม่มีใครคราฟตอนนี้นะในตลาดขายถูกกว่าก็รอกิลราคาที่มันจะถูกลงใช่ไหมถึงจะต้องปรับให้ราคามันใกล้เคียงกันนะครับอ่ะมาดูถ้าตัวนี้ใช้ไอ้อันคอมมอนนะใช้ 5,600 กิลนะครับผมครึ่งๆนะ 5,600 637นะ637 637คูณ 33.5 21,000 นะครับนี่อันนี้คืออันคอมมอนตัวฟู่อันคอมมอนเท่าไหร่ถูกสุดอันคอมมอนถูกสุดอยู่ที่นี่ฮะ 0.297 เมื่อกี้เราดูกันแล้วนะ 0.297 5,300 นี่ครับครึ่งๆเลยนะครับผมราคาต่างกันครึ่งๆนะแต่เมื่อกี้ไอตัวของเลยราคาต่างกัน3เท่านะครับผมโอเคก็ลองดูแล้วกันคงไม่มีใครมาครับขายนะตอนนี้นะเพราะว่ามาซื้อในตลาดได้ดีกว่านะครับเพราะมันถูกกว่าเยอะมากโอเคแสดงว่าคุณจะต้องรีบขายเหรียญกิลนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเงินดีกว่านะครับนี่คิดง่ายๆเลยนะครับ300กิลแลกได้1ครั้งนะครับครับเข้าตลาดครับเอ้ยไม่ใช่300กิลคุณเอามาขายได้1ทีนะแสดงว่าต้องรีบขายรีบเล่นนะครับรีบเล่นช่วงแรกปกติแล้วทุกเกมนะเป็นอย่างนี้อ่ะต่อไปผมก็ต้องรีบเล่นนะเอาปลามาขายเราจะซ่อมไงต้องเอาเบ็ดมาซ่อมนะครับเนี่ยอ๋อหรือว่าผมจะต้องถอดเบ็ดออกก่อนวะถอดเบ็ดมันก็ทำไมอ่ะตกได้8ครั้งใช่ไหมที่เรียก1นะครับเนี่ยสแบตนี้ก็0ทับ8อันนี้1ทับ8เมื่อกี้มันเหลืออยู่1นะโอ้แล้วจะซ่อมยังไงก็เมื่อกี้มันซ่อมได้นะรีเพย์ไงลุงซ่อมอยู่ไหนอ้าวทำไมเมื่อกี้ไม่ขึ้นล่ะรีเพย์นะครับกดเข้าไป
อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะก็กดอาจจะลวนนะครับนี่ใช้เงินนะครับใช้เงิน6กิ้วนะครับในการซ่อม1ครั้งเมื่อกี้ขึ้นรีแพร์1แสดงซ่อมมา1ครั้งแล้วเบ็ดมันจะพังด้วยใช่ไหมสรุปเบ็ดมันต้องเผาเบ็ดนะเบ็ดจะต้องพังนะครับมาคุณพี่ที่จะขายปลานะครับผมสเปซบาร์ช็อปครับนี่ตัวนี้62หูขายด่วนๆเลยครับผมขายเร็วครับอันนี้8นะครับอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่นี่2ครั้งสมมุติว่า2ครั้งตกไป2ครั้งแล้วนะสมมุติว่าถ้าคุณรีเต็มๆเลยนะครับแต่สเตมิน่าเนี่ยสำคัญสเตมิน่านี้ผมเล่นตอนก็นี่เกือบวันแล้วนะเกือบ12ชั่วโมงแล้วนะตอนตีหนึ่งนะครับเล่นไปครั้งก่อนก็เนี่ยสเตมิน่ามันรีมันไม่เต็มมันรีได้ประมาณแค่นี้เองเมื่อกี้60กว่าๆนะครับเฉลี่ยได้เท่าไหร่นี่ตามนี้197นะครับหักค่าซ่อมเบ็ดไป2ครั้งแล้วได้รายได้197นะครับ22ดอลลาร์นะครับผม22ดอลลาร์ก็ประมาณ600กว่าบาท700นะครับ737บาทนะครับผมนี่คือ2เบ็ดนะทุกคน2เบ็ดคอมมอนและอันคอมมอนนี่คือ1วันตอนนี้ก็ถ้าถอนตังค์ได้เลยก็รอ30ไอ้300นะครับนี่ทรานสเฟอร์ขั้นต่ำนะวิดดอคุณต้องใช้300กิลเพื่อจะถอนออกแล้วหักค่าเทคไป 5% ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับโอเครอนะครับอีกสัก2วันถึงจะถอนได้เฉลี่ยอยู่หน้าประมาณสัก3วันถอนทีนะครับผมประมาณนั้นละกัน2เบ็ดนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของช่วงนี้ของเกม Fishing Town นะครับที่ผมตกกัน2รอบโดยครั้งรอบเมื่อคืนก็ตกกับเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆสอนนะครับแล้วก็ตอนกลางวันวันนี้เที่ยงประมาณเที่ยงนะครับเนี่ยผมก็มาตกเองแล้วก็ทำคลิปไว้ด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปทั้ง2คลิปมารวมกันให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจะได้กระจ่างแจ้งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับต้นน้ำจีจีไปก่อนผมใหญ่ต้นน้ำจีจีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคุณสามารถติดตามต้นน้ำจีจีได้2ช่องทางนะครับทาง YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ต้นน้ำจีจีนะครับก็ไปฝากกดติดตามไว้ด้วยอยู่ใน description ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะลิงก์ต่างๆแล้วก็ทาง Discord ก็เหมือนกันนะครับ Discord คุณสามารถจะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆเราได้ในที่นี้นะครับผมตอนนี้มีสมาชิกอยู่ 3,276 คนแล้วนะครับกดถามนี้ก็มีเพื่อนๆกันอยู่คุยกันอยู่ที่เล่นเกมโชว์โกลูทอล์กตรงนี้ลมพลคุณเกลือถ้าคุณไม่อยากจะเปิดของไอเทมเกลือเรามีความเชื่อว่าเรามาอยู่ตรงนี้เพื่อจะเปิดนะครับคุณจะเอาเกลือออกไปจากตัวเรียบร้อยนะครับผมคุณจะไม่มีเกลือเกาะตับเกาะไตคุณ นะครับสมมุติว่านะอาจจะต้องใช้พระดีๆด้วยนะครับคุณมาอยู่ที่นี่ได้อบอุ่นครับเพื่อนๆเราดีมากทุกคนเลยผมว่าที่นี่อบอุ่นมากนะครับตอนแรกทำมาก็ไม่ได้คิดว่าจะอบอุ่นได้ขนาดนี้นะผมมาอยู่โอ้ยรักทุกคนขอบคุณมากที่ทำให้ช่องเราเติบโตได้ขนาดนี้ทุกคนวันนี้ไปก่อนนะครับฝากด้วยต้นน้ำจีจีสวัสดีครับผม